ฮัลโหลแน่นอนว่าเนื้อหาของคลิปนี้ก็ตรงตามชื่อคลิปเลยงั้นไปดูกันเลยดีกว่ากับ10เสียงลึกลับสุดประหลาดของโลกจะมีเสียงอะไรที่น่าสนใจกันมั่งไปดูกันเลยอันดับที่10 Slow Down Unidentified Soundโดยเสียงนี้จะเป็นเสียงที่ช้าลงเรื่อยๆบันทึกไว้ในวันที่9พฤษภาคมปี1997ในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกโดยสหรัฐอเมริกาและแหล่งที่มาของเสียงก็ยังไม่ทราบว่าเสียงนี้มาจากไหนโดยมันเป็นเสียงความถี่ต่ำยาวต่อเนื่องกว่า7นาทีที่ค่อยๆลดระดับความถี่ลงเรื่อยๆตามระยะเวลาที่เกิดขึ้นจนเงียบหายไปในที่สุดโดยหลายคนเชื่อว่านั่นจะเป็นเสียงของสัตว์ประหลาดที่อยู่ใต้ทะเลลึกแต่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่ได้ยืนยันว่ามันเป็นเสียงของสัตว์จริงๆหรือเปล่าเนื่องจากระยะเวลาที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นต่อเนื่อง7นาทีถ้าเป็นสัตว์มันจะทำเสียง7นาทีต่อเนื่องไปทำไมนอกจากนี้หลายคนยังเชื่อว่ามันเป็นเสียงของ UFO ที่มีฐานทัพอยู่ใต้ท้องทะเลนอกจากนั้นยังมีทฤษฎีต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นเสียงของการเคลื่อนที่ของน้ำแข็งในแอนตาร์กติกาและหลังจากการพบเสียงลึกลับเสียงนั้นในครั้งนั้นก็ไม่มีครั้งไหนอีกเลยที่สามารถจับเสียงลึกลับเสียงนี้ได้และมันยังเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้แหละอันที่9 Electronic Voice Phenomenon เสียงนี้จะเป็นเสียงที่ค่อนข้างหลอนหน่อยๆเพราะว่าเสียงนี้มันเหมือนเสียงของปีศาจร้ายหรือเสียงของวิญญาณซึ่งจู่ๆระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบบันทึกเสียงก็สามารถบันทึกเสียงคล้ายๆกับเสียงคนพูดได้ทั้งที่ไม่มีการอัดเทปหรือสร้างเสียงลงไปแต่กลับมีเสียงประหลาดแทรกเข้ามามันจะเป็นคำพูดสั้นๆที่แปลเป็นไทยได้ว่าเราอยู่ที่นี่ฉันมีชีวิตฉันรักเธอและอื่นๆอีกมากมายซึ่งบางคนก็บอกว่าเป็นเสียงคนในครอบครัวที่ตายไปแล้วแต่พยายามสื่อสารกับคนเป็นแต่หลายคนก็พยายามหาทฤษฎีมาอ้างอิงว่ามันคงเป็นเครื่องเสียงแทรกซ้อนแต่ข้อสันนิษฐานหลักๆก็คือเสียงนี้ถูกสร้างขึ้นโดยสิ่งลี้ลับผีวิญญาณหรือการติดต่อของมนุษย์ต่างมิติและจนมาถึงปัจจุบันก็ไม่มีใครรู้ว่าไอ้เสียงนี้มันคือเสียงอะไรกันแน่อันดับที่8 Conger Soundโดยคอนเกอร์เป็นภาษารัสเซียแปลว่าเสียงกบซึ่งมันเป็นเสียงลึกลับคล้ายๆกับกบที่ถูกรายงานอย่างกว้างขวางโดยลูกเรือของกองทัพโซเวียตในช่วงสงครามเย็นในขณะนั้นเรือดำน้ำขีปนาวุธได้นำวิถีรัตเวนไปยังทะเลภาคเหนือของแอนตาร์กติกาและมหาสมุทรอาร์กติกและพวกเขาก็ได้พบกับเสียงลึกลับเสียงหนึ่งที่มันดังขึ้นมาอย่างกับเสียงกบซึ่งวัตถุเคลื่อนไหวมันก็ปรากฏขึ้นในจอเรดาร์โดยพบว่ามันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งมันเร็วกว่าเรือดำน้ำปกติและสุดท้ายก็หลุดลอดจากจอเรดาร์ไปส่วนข้อสันนิษฐานก็มีอยู่มากมายบางคนก็บอกว่าเป็นสัตว์ทะเลลึกที่ใกล้สูญพันธุ์ที่มนุษย์ยังไม่เคยเจอยกตัวอย่างเช่นงูทะเลหรืออาจจะเป็นเทคโนโลยีลับของสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามเย็นก็เป็นได้อันดับที่7 Sound from penis in vacuum โดยเสียงนี้เป็นเสียงของดาวเสาร์ที่บันทึกโดย NASA โดยมาจากยานอวกาศ
แคสซินีที่ห่างจากดาวเสาร์ไปกว่า374ล้านกิโลเมตรแต่ด้วยเทคโนโลยีของยานแคสซินีและเครื่องมือของวิทยาศาสตร์คลื่นพลาสมาซึ่งได้จับสัญญาณวิทยุประหลาดจากดาวเสาร์ในเดือนเมษายนปี2002พบว่ามันเป็นเสียงคลื่นความถี่สูงมากๆและซับซ้อนมากๆพอๆกับคลื่นความถี่ของโลกแต่ที่แปลกนั้นก็คือเสียงคลื่นความถี่นี้มันถูกส่งมาจากดาวเสาร์โดยมีข้อสันนิษฐานว่ามันอาจจะมาจากพื้นสุญญากาศหรือไม่ก็เป็นเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าหรือไม่ก็เป็นเสียงสัญญาณของมนุษย์ต่างดาวอันดับที่6 The Brown Noise เสียงรบกวนสีน้ำตาลหรือที่มานั้นก็คือเสียงของอุจจาระซึ่งเป็นเสียงขึ้นความถี่ที่มันสามารถทำให้มนุษย์เสียการควบคุมของลำไส้เนื่องจากการสั่นสะเทือนของ Resonanceทำให้คนที่ได้รับแรงสั่นสะเทือนของคลื่นนี้สามารถขึ้นไส้อาเจียนหรือปวดขี้ได้โดยไม่มีสาเหตุจู่ๆถ้ามนุษย์ได้รับขึ้นความถี่นี้จะเกิดความรู้สึกอยากถ่ายหนักขึ้นมาโดยทันทีและในความเป็นจริงแล้วเสียงและแรงสั่นสะเทือนก็สามารถฆ่าชีวิตมนุษย์ได้เหมือนกันอันดับที่5 Miss Puffer An Expansonic Boom ด้วยเสียงนี้เป็นเสียงลึกลับที่ไม่สามารถอธิบายได้โดยมันเป็นเสียงเหมือนเสียงปืนใหญ่หรือเสียงระเบิดที่ดังมากๆจากท้องฟ้าหรือบางคนก็กล่าวว่าเสียงนี้มันเป็นเสียงของ Sonic Boomซึ่งมันก็คือเสียงดังที่เกิดจากยานอวกาศที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงเหนือศีรษะส่วนเสียงเหล่านี้จะพบบ่อยในบริเวณแม่น้ำคงคาประเทศอินเดียประเทศญี่ปุ่นอิตาลีและสหรัฐอเมริกาที่ 4 UVB 76 Buzzer เป็นคลื่นสั้นของสถานีวิทยุลึกลับที่ออกอากาศในรัสเซียโดยเนื้อหาของวิทยุนั้นก็มีข้อความแปลกๆคล้ายๆกับรหัสอะไรบางอย่างคุณภาพเสียงก็ไม่ค่อยชัดน่าเบื่อหน่ายเพราะมันเล่นวนไปวนมาซ้ำไปซ้ำมาโดยตัวรหัสเนี่ยก็มีความเพี้ยนสูงเข้าใจยากมนุษย์ปกติไม่สามารถเข้าใจได้ว่ามันคือรหัสอะไรโดยขึ้นเสียงนี้มีการเล่นซ้ำไป25เสียงต่อ24ชั่วโมงซึ่งจุดส่งเสียงนั่นก็มาจากทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงมอสโกโดยปัจจุบันก็ไม่มีใครทราบสาเหตุว่าวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของเสียงนี้คืออะไรกันแน่เพราะทางราชการก็ไม่ได้ชี้แจงกับประชาชนว่าเสียงนี้มันคือเสียงอะไรอันดับที่3เสียงบลูฟบลูฟเป็นชื่อเรียกของเสียงขึ้นความถี่ต่ำมากๆในมหาสมุทรซึ่งองค์กรสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาตรวจจับได้ในฤดูร้อนในปี1997ซึ่งเสียงบลูฟนั้นมันมาจากบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกโดยใช้ระบบฟังเสียงใต้น้ำของนาวิกโยธินของอเมริกาที่ตรวจได้ด้วยเรือดำน้ำและนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามไขปริศนาโดยบอกว่าเสียงบลูฟนั้นมีลักษณะคล้ายๆกับเสียงของสัตว์ทะเลแต่มันเป็นสัตว์ที่มนุษย์เราไม่รู้จักและสัตว์ทะเลที่เรารู้จักมันก็ไม่สามารถสร้างเสียงบลูฟแบบนี้ได้และถ้ามันเป็นสัตว์ทะเลจริงๆมันก็ต้องมีขนาดใหญ่มากๆใหญ่กว่าปลาวาฬสีน้ำเงินหลายๆเท่า
และปัจจุบันต้นกำเนิดของเสียงบลูสนี้ก็ยังเป็นปริศนามาจนถึงปัจจุบันนี้แหละเพราะว่าการสำรวจทางทะเลของมนุษย์เราสำรวจได้แค่ 5% ของทั้งหมดฮะนะอันดับที่2เสียงหึมลึกลับ You guys hear that? What is that? What is that? ด้วยเสียงนี้เป็นเสียงหึมแปลกๆเป็นเสียงขึ้นความถี่ต่ำมากๆที่เกิดเฉพาะในบริเวณสหรัฐอเมริกาในปี1977ประเทศอังกฤษและฝั่งยุโรปที่มักจะได้ยินเสียงหึมต่ำๆคล้ายๆกับเครื่องยนต์ดีเซลแปลกๆและแน่นอนว่าแหล่งที่มาของเสียงนี้ก็ไม่มีใครสามารถรับรู้ได้ว่ามันมาจากที่ไหนกันแน่แต่บางคนก็สันนิษฐานว่ามันเกิดจากอาการหูอื้อบางคนก็บอกว่ามันเป็นเสียงลมบางคนก็บอกว่าเป็นเสียงขึ้นมหาสมุทรและแน่นอนว่าหลายๆทฤษฎีมองไปในทางเดียวกันว่ามันอาจจะเป็นเสียงของ UFO ก็เป็นได้อันดับที่1 Wow Signal That it needs to keep its sound out of spacey, doesn't it? Do you hear that? That whistling sound? That whistling sound? Wow Signal เป็นชื่อของสัญญาณวิทยุที่ตรวจสอบได้โดยดร.เจอร์รี่ R. Ammons นักดาราศาสตร์ชาวอเมริกาที่ทำงานให้กับโครงการเซติหอดูดาว The Big Ear.โดยเสียงนี้ได้ถูกบันทึกไว้ในวันที่5สิงหาคมปี1977ในขณะที่กำลังหาสัญญาณจากนอกโลกภายใต้โครงการ SETL ดร.เอเมนก็ได้ตรวจพบว่ามีคลื่นความถี่เข้มสูงและยาวกว่า72วินาทีแทรกเข้ามาจากนอกโลกและคลื่นความถี่นี้มาจากนอกระบบสุริยะจักรวาลเนื่องด้วยความประหลาดใจดร.เอเมนก็ได้ทำเครื่องหมายว้าวลงบนกระดาษเป็นที่มาของชื่อสัญญาณนี้และสัญญาณนี้ก็ยังเป็นที่กางขากันในวงการวิทยาศาสตร์ว่าสิ่งมีชีวิตนอกโลกมีอยู่จริงหรือเปล่าหรือเป็นเพียงแค่จินตนาการโดยมีองค์กรและหน่วยงานต่างๆทั่วโลกทุ่มทุนค้นหาปริศนานี้ว่าเสียงนี้มาจากที่ไหนกันแน่แต่ปัจจุบันก็ไม่สามารถไขปริศนาได้เรียกได้ว่าเสียงนี้มันยังลึกลับต่อไปเป็นยังไงกันบ้างล่ะกับคลิปนี้จะว่าไปแล้วการสำรวจมหาสมุทรของมนุษย์ในปัจจุบันก็ได้สำรวจไปคร่าวๆประมาณ 5% ที่เหลืออีก 95%ยังเป็นปริศนาต่อไปและแน่นอนว่าจักรวาลเนี่ยมันยังมีอะไรให้นักวิทยาศาสตร์ค้นคว้าอีกเยอะอย่างไรก็ตามก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe SPY ด้วยนะและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ